มองกล้องนี้นะคะสกายสกายจูเน่จูเน่ตรงนี้นะบอกตรงนี้ครับตรงกลางนี่นะ1 2 3สวัสดีท่านผู้บริหารครับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รอบกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องล่าสุดครับจาก GDH นั่นเองนะฮะ OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้โอ้โหแฟนๆมารอกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะฮะมาให้กำลังใจเพราะว่าแน่นอนครับหลายๆคนสงสัย OMGมันแปลว่าอะไรอันนี้ถ้าเกิดคุ้นเคยกันดีก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า OMG คือ Oh My God นะฮะแต่สำหรับภาพยนตร์รักจาก GDH เรื่องล่าสุดผมบอกได้เลยว่า OMG ไม่ใช่ Oh My God นะครับ OMG ของเราคือ Oh My Girl นะฮะแต่มันมีที่มาที่ไปนะครับส่วนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับเจ้าน้องเล็กน้องเหมยปันปันยีๆนะฮะทุกท่านเลยครับบนเวทีฮะเอาปรบมือกันต้อนรับไปแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับพี่พงศ์นะครับและน้องๆนักแสดงทุกท่านเลยนะครับทุกคนมีสายสะพายมาเหมือนเรียนจบจริงๆด้วยเหมือนมีตำแหน่งนะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถามพี่พงศ์ก่อนละกันผู้กำกับคนเก่งของเรานะครับถามนิดนึงครับคอนเซ็ปต์เรียนจบแต่รักไม่จบมันยังไงครับพี่ครับก็จริงๆจริงๆอะครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าชอบผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่เรียนไปยันแบบตอนที่ทำงานแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาเจอเขาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนมูฟออนไม่ได้สักทีก็เลยเป็นที่มาของชื่อ OMG ครับซึ่งย่อมาจาก Oh My Girl นั่นเองผู้หญิงที่เขารักตั้งแต่สมัยเรียนเรียนก็จบแล้วแต่ก็ยังรักอยู่ยังชอบอยู่จนไปทำงานก็ยังรักอยู่ก็เลยเป็น Oh My Girl นี้ครับครับพี่ตอบสั้นมากเลยนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเรียนจบแต่ว่ารักไม่จบครับทีนี้ครับนักแสดงทุกท่านครับทุกคนมีสายสะพายแล้วเท่าที่ดูแล้วก็แต่ละคนข้อความไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะมีความหมายของแต่ละคนอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวผมเรียกชื่อใครให้คนนั้นอธิบายทั้งสายสะพายของตัวเองแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราเนาะอ่ะเริ่มต้นที่สกายก่อนเลยครับครับผมครับผมผมเป็นคอนแทรสแซดบอยคอยเธอเสมอครับมันยังไงฮะก็อย่างที่พี่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับตัวกายที่ผมได้รับเล่นนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบจูนครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะแบบมุกอ่อนออกไปจากวงกลมของจูนให้ได้แต่มันทำไม่ได้สักทีฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของมุกอ่อนแซดบอยเป็นแซดบอยเธอเสมอครับไม่ว่ายังไงก็ยังคอยเธอเปลี่ยนแฟนไปแล้วก็ยังคอยใช่ครับว่างั้นเธอใช่แต่ว่าจะรอหรือว่าจะแบบมีท่าทีที่เปลี่ยนไปจะพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยต้องไปรอติดตามเลยนะวันนี้ใครมีบัตรแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ายินดีด้วยจริงๆก่อนที่พรุ่งนี้จะเข้าทุ่งโรงภาพยนตร์นะครับอ้าวจูเน่ครับยังไงครับจูเน่นะคะเป็นคอนแกรส
ิ้วเกิร์ลคิ้วใจค่ะก็ในบทในเรื่องนี้นะคะบทที่ได้รับเป็นจูนนะคะจูนก็เป็นเด็กสาวมหาลัยที่อาจจะมีหน้าตาและเป็นภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักดูเป็นที่นิยมเป็นดาวคณะลีดมหาลัยอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นภาพลักษณ์ที่คนอาจจะมองว่าจูนแบบน่ารักแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจูนก็ยังมีอีกหลายๆมุมค่ะที่เป็นคนเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามในหนังค่ะเพื่อให้รับชมอีกมากมายครับแต่ว่าเรายืนประกบคู่ด้วยขวาสกายซ้ายพีทพัชระพีทครับยังไงครับสายสะพายเราคอนเซ็ปต์แมนแฟนแห่งชาติครับผมโอ้ยังไงครับมันยังไงครับคือในเรื่องเนี้ยผมจะเป็นแฟนจูนนะครับที่จริงจังมากๆก็เหมือนจะมาเป็นคู่ปั่นของแซดบอยก็ต้องมาดูในหนังนะครับว่ามันจะชนะก่อนได้ไหมหรือว่าผมจะชนะแบบขาดลอยโอ้โหแต่คุณเพอร์เฟกต์แมนเลยนะคุณเขียนมาเขาไม่น่าเขาแซดบอยก็จะสู้เพอร์เฟกต์แมนนี่มันดูต่างชั้นเหมือนกันนะต้องดูในหนังจะรู้รอติดตามนะครับพลอยหอวังครับยังไงครับของคุณเพราะว่าเป็นพี่สาวสายสั่งสอนสายสั่งสอนคุณยืนกับน้องคุณแล้ว คุณยืนกับน้องคุณแล้วเป็นพี่สาวคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามสอนน้องว่าเจอผู้หญิงต้องทำยังไงต้องจีบยังไงต้องอะไรก็คือเป็นสายสั่งสอนอะอะไรประมาณนี้คือโซนนั้นคือโซนครอบครัวเราครอบครัวค่ะไอ้นี่โดนมาหนึ่งพนอเป็นผู้ชายคนเดียวเราเป็นพี่เราเลยต้องสั่งสอนหน่อยต้องสั่งสอนหน่อยเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่รู้ต้องทำไงแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยต่อมาคนที่สองนะครับใช่ไหมฮะครับน้องเหมยครับน้องเหมยยังไงครับสั่งซ้ำเติมครับซ้ำเติมว่ากันเถอะอันนั้นเขาสั่งสอนเราซ้ำเติมค่ะก็เขาสอนไปแล้วแล้วก็สั่งครับดูครอบครัวคนดูมีความสุขดีสนุกสนานกันดีเอ็นจอยดีคนนึงก็สั่งสอนอีกคนเอาพลาดมาซ้ำเติมไปแล้วยังไงครับคนเล็กนะปันปันฮีครับสวัสดีค่ะครับเป็นน้องสาวสายแซจังหวะแซจังหวะแซจังหวะนี่หมายความว่าก็จะเป็นน้องสาวที่จุกจิกกันแฮกายประมาณนึงค่ะเพราะว่าแฮกายไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็เลยเหตุการณ์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี่หมายความว่าไงครับหมายความอ๋อกันนะพี่ก็หัวเราะตามน้องไปด้วยเลยพี่ก็เลยไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะอันนี้คือครอบครัวเราสี่พี่น้องมาพักฝั่งนี้บ้างเพื่อนพระเอกบ้างดีกว่านะฮะน้องตาน้องตายังไงครับครับผมก็เพื่อนสายปลอบครับผมสายปลอบสายปลอบปลอบโยนอ่อนโยนน่ารักอ๋อใช่ก็เหมือนกับเราก็เป็นเพื่อนของสกายในเรื่องครับก็คือเราก็จะไปอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอกหักไม่ว่าเขาจะหิวข้าวก็จะกินเลิฟก็จะทำอะไรก็ตามเราก็จะไปคอยอยู่เขาแบบเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันโอ้สายซับด้วยใช่แต่ว่าสุดท้ายต้องไปดูว่ามันจะซับให้ดีขึ้นหรือแย่ลงก็อีกเรื่องเสียมด้วยไหมเสียมด้วยไหมเอาทุกอย่างครับผมเอาทุกอย่างเลยนะทั้งซับทั้งเสียมแล้วปอบด้วยนะฮะเอาคนต่อมาฮะไมเคิลครับผมโอ้ให้ไมค์กันเป็นสื่อมวลชนเลยยืนไงยับเลยครับผมไมเคิลครับยังไงครับคอนเซ็ปต์เราเพื่อนสายป่าครับผมถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าผมปาดเร็วปาดไวปาดเนียนใช่ไหมปาดเร็วปาดไวปาดเนียนด้วยปาดโดยที่ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าผมไวกว่าครับครับแล้วด้วยความที่ผู้หญิงสะกิดตาผมก่อนโอ้โหครับครับผมตัวผมชอบประโยคนี้เป็นเพราะผู้หญิงเขาสะดุดตาผมก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมชอบนะมันก็เลยปาดไวไปนิดนึงต้องมองไปดูในภาพยนตร์นะครับสุดท้ายครับน้องเล็กครับยังไงครับเป็นเพื่อนจูนครับเพื่อนนางเอกใช่ก็เราเป็นสายซัพพอร์ตฝั่งจูนสายซัพพอร์ตและก็ซัพพอร์ตด้วยโอ้โหเขาเจ็บมาเยอะอย่างเงี้ยเหรออยากให้เพื่อนแบบว่าซัพพอร์ตให้เพื่อนเจอเพื่อนแบบคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเจออะไรที่ไม่ดีเราก็คอยสับตาคนพูดแล้วทำผมคิดเลยอยากให้เขาเจอคนดีๆแล้วพีพัชระไม่ดีตรงไหนรอไปดูในหนังก่อนแล้วคนที่รออีกคนนึงก็สกายด้วยนะฮะนี่คือทั้งหมดนะครับนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะนั้นก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้
อย่าลืมฮะคุณอยู่ทีมใครเลือกให้ดีหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะทีมคนรอคอยทีมคนคิวสุดฮอตนะทีมแฟนแสนดีทีมเพื่อนรักทีมเพื่อนร้ายทีมครอบครัวยำศึกร่วมรบยำสงบตีกันเองนะครอบครัวพระเอกครอบครัวพระเอกเขานะฮะเอาก็เลือกกันได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมให้ตัวแทนและกันขอสัก4ท่านในการฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดนึงเพราะว่าวันนี้ถ่ายทำจบพร้อมออกฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอนะพี่พงษ์นะบุ้งกับของเราน้องพีน้องจูเน่แล้วปิดท้ายด้วยชะตายแล้วกันครับพี่พงษ์เชิญครับคำถามฝากฝากครับฝากครับฝากครับพี่ฝากยังไงก็อยากให้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะด้วยกันนะครับครับตั้งใจทำกันมากจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกของแบบว่าพวกเราหลายๆคนไม่นับนายก็ชนะครับคือผมไม่รู้จะฝากอะไรแล้วผมตั้งใจกันมากจริงๆครับพวกเราก็อย่าลืมมาดูนะครับ OMG โอ้ใหม่เกิดรักจังหวะติดจังหวะครับนะฮะปรบมือหน่อยนะครับนะฮะวันนี้ถ้าเกิดถ่ายรูปกันอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะนะครับอ่ะต่อมาครับพีทครับอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในฐานะคนได้รู้กันครับตั้งแต่อ่านบทผมชอบมากๆแล้วตอนถ่ายทำมันก็มีโมเมนต์ที่เรามันเหนือกว่าบทไปอีกมันดีกว่าบทอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะฝากให้คนดูทุกคนได้เข้าไปเอ็นจอยโมเมนต์แบบที่พวกเราเจอนะครับผมก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับครับนะครับพร้อมเลยครับจูนี่ครับก็ขอฝากด้วยนะคะ OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะค่ะก็อย่างที่พี่พงษ์บอกว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนและทีมงานด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ในฐานะคนดูที่เป็นแฟนคลับของ GDS อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยค่ะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงพร้อมกันเยอะๆค่ะครับครับผมเป็นท้ายครับสกายครับครับผมก็ OMG Oh My Girl นะครับรักจังหวะผิดจังหวะนะครับก็หลังจากที่ได้เล่นไปนะครับหลังจากกันกองผ่านความรู้สึกนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถรีเลทได้ครับในเรื่องของจังหวะชีวิตไม่ใช่แค่จังหวะความดันของพาร์ทคนรักนะครับก็มีทั้งพาร์ทเพื่อนพาร์ทครอบครัวด้วยใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่าติดตามสำหรับผมครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับพรุ่งนี้เข้าโรงภาพยนตร์นะครับ27ตุลาคมนะครับฝากครับขอบคุณมากๆครับโรงมือได้กับสกายด้วยนะครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาของรั้วมหาวิทยาลัยและภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้คุณจึ๊กในทุกๆโมเมนต์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะฮะความรักหรือว่าการเรียนนะครับอ่ะวันนี้เราฉลองกันหน่อยเดี๋ยวให้น้องๆมาบูมหน่อยครับขอเชิญน้องๆทีมบูมเลยครับนะสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโอ้สามสี่เลยถ่ายภาพนะครับนะเอาละครับพี่สื่อมวลชนครับฝากในการประชาสัมพันธ์ด้วยครับ